เพื่อนๆลองทายซิว่าเป็นเมนูอะไรนะดูแววว่าคงอร่อยน่าดูนะครับผมว้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนครับฝนตกเพื่อนเพื่อนครับตอนเช้าอย่างนี้นะครับต้องดื่มกาแฟหน่อยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมอยู่ในป่าดิบแห่งหนึ่งนะครับตอนนี้จะมีลำห้วยอยู่ตรงนี้นะครับข้างล่างนะฮะผมก็เลยเลือกเป็นที่ที่ปลูกเปนะครับผมเพราะว่ามันใกล้ลำน้ำดีนะครับจะได้ไม่ขาดน้ำนะครับเมื่อกี้เดินขึ้นมาก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันนะครับผมก็เดี๋ยวผมขอปลูกเปก่อนนะครับปลูกเปตรงนี้นะฮะแล้วก็กางพวกผ้าใบนะครับโอเคครับครับเพื่อนเพื่อนครับตอนนี้ผมก็ได้ปลูกเปรียบร้อยแล้วนะครับก็เห็นไหมครับตรงนี้ก็จะชันนิดหนึ่งนะแต่ว่าสามารถที่จะปลูกเปรตรงนี้ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปสำรวจพื้นที่แถวนี้นิดหน่อยนะครับเห็นว่ามีลำห้วยอยู่ตรงนี้นะครับโอเคครับไปดูกันนะครับเห็นไหมครับน้ำใสมากครับห้วยเล็กๆตรงนี้นะครับมันใสมากครับผมโอเคเย็นชื่นใจแล้วนะครับครับเพื่อนๆครับมันมีต่อไม้ล้มตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะตะไคร่ป่านะผมมันขึ้นเต็มเลยนะฮะเดี๋ยวผมวางจะเข้าไปนั่งตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทำอะไรกินนิดหน่อยนะครับวันนี้ผมจะใช้แก๊สแล้วกันนะครับให้ก่อไฟดีกว่านะครับเพราะว่าฝนตกแย่นไม้มันชื้นหมดเลยนะครับไม่น่าจะก่อไฟได้นะครับน่าจะลำบากนะครับตรงนี้นะครับวิวน่าจะสวยดีนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับไอ้เจ้าตัวนี้มันเป็นยานะเนี่ยนี่นะครับโอเคตรงนี้นะครับนี่สามารถที่จะนั่งได้โอเคเลยนะครับเดี๋ยวขอนั่งพักผ่อนสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็จะทำอะไรกินบนนี้นะครับน่าจะ
โอเคนะครับเพราะว่ามันยกสูงดีนะครับไม่ต้องเกาะฝายนะครับใช้แก๊สดีกว่านะครับฝนตกงี้หาฟืนเปียกนี่มันก่อไฟน่าจะลำบากอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวขอนั่งชิวๆตรงนี้แป๊บนึงนะครับตรงนี้นะครับมันเย็นมากครับแต่ว่าป่าดิบชื้นนี้นะครับพวกยุงหรือว่าแมลงพวกนี้มันเยอะมากนะครับผมนี่กัดผมหลายตัวแล้วนะครับต้องเอายาพ่นยุงนะครับสเปรย์กันยุงนะมาฉีดตัวนะครับว่าเวลามันกัดอย่างเงี้ยมันคันมากครับผมเวลามันกัดนะครับก็เวลาพ่นยุงเนี่ยมันก็บรรเทาขึ้นนิดหน่อยนะครับยุงไม่มาใกล้เลยนะครับครับเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวผมจะทำอะไรกินนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มเย็นแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะทำอะไรกินเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับและก็จะอร่อยแค่ไหนนะครับผมโอเคตอนนี้ผมกำลังต้มน้ำนะครับเพราะว่าน้ำจากข้างล่างนี่ครับที่ตัดมานะจะมีพวกปรสิตอะไรพวกนี้ต้องต้มให้มันเดือดก่อนนะครับแล้วจะได้ฆ่าพวกเชื้อโรคเชื้อราหรือเชื้อปรสิตที่อยู่ในน้ำนะครับให้มันตายจะได้ดื่มได้นะครับเพราะว่าผมกระหายน้ำมากนะตอนนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาทำอาหารกันนะครับผมดูนะครับจะเป็นเมนูอะไรวันนี้ต้องรอดูนะครับผมมากครับหวานเพื่อนๆลองถ่ายซิว่าเป็นเมนูอะไรนะครับน่าอร่อยนะครับโอเคหอมได้ที่แล้วนะครับผม
นี่นะครับเมนูผมวันนี้นะครับเพื่อนๆครับรอดูนะครับว่ามันจะอร่อยแค่ไหนนะครับลองชิมก่อนนะครับผมจะใส่พริกนะครับให้มันดูสวยงามขึ้นหน่อยนะฮะนี่เพราะว่าผมเป็นคนกินเผ็ดด้วยนะครับเพราะว่าใส่พริกแล้วอาจจะเผ็ดเยอะขึ้นนะครับผมว้าเมนูนี้นะครับผมว่าน่าจะอร่อยนะครับพอที่เคยทำมาอร่อยใช้ได้นะครับครั้งนี้ผมว่าไม่น่าผิดหวังนะครับน่าจะอร่อยนะครับเพราะว่าครั้งนี้น่าจะไม่ผิดหวังนะครับอาจจะอร่อยเหมือนเดิมนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราต้องใส่ปลากระป๋องด้วยนะครับหลายคนอาจจะเดาออกแล้วนะว่าเป็นเมนูอะไรนะครับผมเมนูนี้ขนมจีนนะฮะขนมจีนปลากระป๋องครับผมนี่เสียดายนะครับเสียดายปลากระป๋องฮะต้องใส่น้ำนิดหน่อยนะครับโอเคแซ่บหลายครับร้อนครับแต่ว่ามันอร่อยนะครับผมว้าอากาศเย็นๆแล้วก็ขนมจีนน้ำขนมจีนอย่างนี้นะครับอร่อยน่าดูนะครับผมดูแล้วเพื่อนๆดูสิครับน้ำมันเดือดนะฮะดูแววว่าคงอร่อยน่าดูนะครับผมดีเนี่ยต้องต้มให้น้ำมันเดือดเยอะนะครับเพราะว่าน้ำลำห้วยอาจจะมีพวกปรสิตนะครับผมนี่ครับแซ่บไหลครับโอเคครับเพื่อนๆครับตอนนี้ก็สุกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกินขนมเส้นแล้วนะครับอาจจะไม่มีพวกผักชีโรยหน้านะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้เตรียมมาด้วยนะใส่อย่างนี้เลยนะครับว้าโอ้โหน้ำแดงมากครับผมนี่ครับแล้วก็นี่ปลากระป๋องครับโอเคนะครับผมดูดีนะครับเป็นอาหารในป่าที่ผมว่ามันอร่อยนะเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนๆครับอร่อยน่าดูโอเคผมลองชิมก่อนนะครับอาหารไม่ธรรมดานะครับอร่อยว้าโอ้โอเคครับเพื่อนๆครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมต้องทานข้าวเย็นแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะมากินด้วยกันนะครับถ้าหิวข้าวอยู่นะครับผมแต่ร้อนนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ารสชาติอร่อยนะครับอร่อยใช้ได้ครับไม่ใช่อร่อยใช้ได้นะครับอร่อยเลยนะครับเนี่ยแซ่บมากครับอ
อร่อยสุดๆนี่ครับเส้นเล็กนะครับขนมเส้นขนมจีนนะครับเส้นเล็กเครื่องนี้ผมทำเป็นเครื่องน้ำงิ้วนะครับผมอร่อยมากนี่ครับอยากให้มากินด้วยกันนะครับเพราะว่ามันอร่อยจริงๆนะครับไม่ได้โม้นะครับ ว้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนครับฝนตกต้องเข้าไปที่เปแล้วนะครับผมฝนตกเยอะมากตั้งหนึ่งตั้งหนึ่งดูข้างบนตกตอนที่กินข้าวพอดีนะครับดูนะครับป้าอุ้ยเดี๋ยวกินแป๊บหนึ่งยังไม่อิ่มเลยนะครับฝนมันตกก่อนนะครับผมรีบกินแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเปียกหมดนะครับลงกันฝนตกว้าเพื่อนดูผมจะกินข้าวยังไม่เสร็จเลยนะครับฝนจะตกก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมครับว้าต้องหนีฝนนะครับมากินตรงเปนะครับผมเนี่ยยังไม่เสร็จเลยนะครับผมโอ้ยครับเพื่อนครับเมื่อกี้ผมหนีฝนมานะครับแล้วก็อากาศก็เริ่มเย็นแล้วนะก็เลยต้องใส่ผ้าหนาอย่างนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าตรงนี้มันมืดๆนะมองอะไรไม่ค่อยเห็นแล้วนะฮะก็เลยต้องเปิดไฟฉายนะครับเพื่อที่จะกินอะไรนะครับกินไม่อิ่มเลยนะครับเมื่อกี้กำลังอร่อยนะครับเลยต้องหนีฝนก่อนแต่ว่าฝนมันเริ่มซาๆแล้วครับตอนนี้อร่อยมากสารต่อความหิวเรานะครับเมื่อกี้หนีฝนเลยไม่อิ่มเท่าไหร่นะครับต้องกินต่ออีกนะครับเผ็ดใช้ได้ครับคนตมกี้เยอะอยู่นะครับผมอร่อยมากอร่อยมากเพื่อนกลางสายฝนอย่างนี้นะครับอร่อยจริงๆนะครับ
ครับเพื่อนเพื่อนครับตอนนี้มันดึกแล้วนะฮะรู้สึกว่าอากาศมันหนาวนะฮะแล้วก็ฝนก็หยุดแล้วนะฮะแต่ว่ามันจะลื่นนิดหนึ่งนะตรงนี้ทำให้เดินลำบากนิดหนึ่งนะเห็นไหมฮะมันลื่นตรงนี้นะนี่ลื่นมากครับบรรยากาศตอนกลางคืนก็ประมาณนี้นะฮะนี่ก็เพิ่งผ่านป่าไม้แถวนี้นะครับก็ชุ่มฉ่ำอยู่นะฮะนี่โอเคนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวยังไงผมคิดว่าผมจะต้องหลับแล้วนะครับเพราะว่ามันเริ่มจะเย็นแล้วก็ดึกแล้วนะครับก็ยังไงก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าแล้วกันนะครับขอให้ทุกท่านนะครับราตรีสวัสดิ์นะครับขอให้ฝันดีนะครับยังไงก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้แล้วกันนะครับราตรีสวัสดิ์นะครับทุกคนนะครับครับเพื่อนเพื่อนครับตอนนี้มันเช้าแล้วนะครับรู้สึกว่าอากาศเย็นมากนะตอนเช้าอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวผมจะต้องดื่มอะไรนิดหน่อยนะครับเพราะว่าอากาศมันหนาวนะครับตอนเช้าอย่างเงี้ยครับดื่มอะไรให้มันอุ่นนิดหน่อยนะครับตอนเช้าก็เสียงนกอะไรพวกนี้ร้องนะครับตอนเช้าเช้าเลยนะครับเมื่อคืนก็ฝนตกปล่อยมานิดหน่อยนะครับไม่ได้ตกเยอะครับช่วงประมาณสักเที่ยงคืนนะครับตีหนึ่งเนี่ยประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะดื่มอะไรก่อนนะครับคุณแม่ครับตอนเช้าอย่างนี้นะครับต้องดื่มกาแฟหน่อยนะครับกาแฟที่ผมต้มน้ำเมื่อกี้นะครับแล้วก็ชงนะตอนนี้น่าจะสดชื่นนะเพราะว่าอากาศตอนเช้าๆอย่างนี้ครับมันเย็นมากครับใครหนาวได้นะครับตอนเช้าอย่างนี้ครับดื่มกาแฟอย่างนี้จะร้อนนิดหน่อยนะครับThank you.
ครับโอเคนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะเก็บผ้าใบแล้วก็เปรนะครับแล้วก็ต้องจากกันนะครับวันนี้นะครับก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขนะครับใครที่ไม่สบายนะครับที่กำลังดูคลิปผมอยู่นะครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็หายจากป่วยไข้ไวๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขในการดูคลิปผมนะครับก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์ช่องดอยเมเตอร์นะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขนะครับวันนี้ก็คงต้องลากันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านฮะที่ดูคลิปผมนะครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับผม